่วนไทยโพสต์สกู๊ปการเมืองของไทยโพสต์วันนี้ว่าในเรื่องนายหญิงปรากฏกายถอดรหัสจับสัญญาณเพื่อไทยเนี่ยบรรดาคอการเมืองก็วิเคราะห์กันต่อเยอะเลยนะเรื่องประเด็นคุณหญิงพจมานที่ปรากฏออกมาเป็นกำลังใจให้กับลูกสาวเพราะว่ามาคราวนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะมีทั้งเจ๊แดงก็มาคุณยอดมะพร้าวอย่างในไทยโพสต์ที่บอกเลยว่าการปรากฏกายของพจมานเพิ่มอุณหภูมิร้อนแรงทางการเมืองในสนามเลือกตั้งตอกหมุดย้ำชัดส่งสัญญาณเพื่อไทยรุกรบไม่มีถอยชินวัตรไฟเขียวแพทองทานลงสนามการเมืองที่ว่ากันว่าอาจเป็นการรบครั้งสุดท้ายเดิมพันตัดสินใจทิ้งไพ่สำคัญกล่องดวงใจสู่สนามการเมืองวางเดิมพันไว้สูงชนะเลือกตั้งตั้งรัฐบาลทวงอำนาจรัฐทวงความยิ่งใหญ่เพื่อไทยแต่ในอีกมุมก็ต้องพร้อมแบบรับความเสี่ยงชะตากรรมความเป็นพรรคอาณาจักรธุรกิจค่าความเสี่ยงย่อมต้องสูงขึ้นตามไปด้วยนี่คือบทวิเคราะห์ของไทยโพสต์กรุ๊ปนะฮะถอดรหัสจับสัญญาณเพื่อไทยนายหญิงปรากฏกายนะคือเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะประเด็นเนี้ยจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้จนกระทั่งปัจจุบันนะอุ๊งอิ๊งเองเนี่ยก็ยังไม่ประกาศชัดๆยังไม่กล้าประกาศชัดๆค่ะจะเป็นแคนดิเดตแน่นอนยังเห็นไหมยังคือแบ่งรับแบ่งสู้อยู่ DNA ก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยคือต้องมั่นใจต้องชัวร์ไม่งั้นจะไม่เอาคนที่เป็น DNA ตัวเองเนี่ยเข้ามาเสี่ยงสนามรบไพ่พลลบไปสิค่ะนะภาคทั้งไปก็บาดเจ็บล้มตายไปค่ะยังสมัยก่อนมีม็อบนปชไงเสียงปืนแตกผมจะกลับมานำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพแล้วมาไหมมาไหมไม่มามาทิปมาทิปนะพี่น้องไปที่สารกลางกันให้เยอะๆจำได้ไหมเขาไปแล้วสุดท้ายแล้วมีการเผารับผิดชอบอะไรไหมผมไม่เกี่ยวนี่คือ DNA ไงเป็นอย่างเงี้ยนะแต่ถามว่ามาปรากฏกายมันไม่เสียหายอะไรนี่ไม่ผิดกฎหมายนี่ก็มาได้เห็นไหมกาแฟสว Coffee Plus 28กาแฟที่เดาใจชอบมากหอมกลิ่นโสมกรุ่นกลิ่นกาแฟกลมกล่อมอร่อยแท้ต้องกาแฟสวสนใจโทรเลยค่ะ02-105-4179แต่ว่าถ้าดูสถานการณ์หลังจากเนี้ยก็จะมีการประเมินไงว่าเป็นยังไงกระแสโอเคหรือเปล่านั่นแสดงว่ายังไม่มั่นใจไอ้เรื่องแลนด์สไลด์อ่ะนะก็เลยต้องเอาตัวใหญ่มาเรื่อยตัวใหญ่ขึ้นไปเรื่อยเห็นไหมส่วนในการวิเคราะห์การเมืองของท็อปนิวนะพจมานออกโรงเยาวภาโผล่เดิมพันหมดหน้าตักเนี่ยเจ๊แดงนี่ก็เป็นนายกน้อยนะบางยุคเนี่ยแล้วก็คุณหญิงพจมานนายหญิงนะแล้วก็อุ้งอิ๊งมาเป็นหัวหน้าครอบครัวนะในบทวิเคราะห์ของไทยโพสต์เนี่ยพูดถึงปรากฏการณ์นี้ของท็อปนิวส์ค่ะของท็อปนิวส์เพื่อไทยยังไม่ประกาศเสนอชื่อใครเป็นคินเดตลำดับ1ถึง3อย่างเป็นทางการแต่ตอนนี้เชื่อกันไปแล้วว่าแน่นอนเต็ง1เต็งหามบัญชีชื่อนายกไม่มีใครไปได้นอกจากอุ้งอิ๊งโครโมโซมทักษิณสปีชีส์เสียแมวขนาดนั้นใครจะเบียดแย่งสู้ได้ชลนาถก็แค่หัวหน้าพรรคไม่มีทางที่นายใหญ่จะประเคนบริษัทให้คนนอกเต็มที่คนเหล่านี้ก็แค่ลูกจ้างทางการเมืองเป็นไพ่ลบเป็นพลลบนะฮะอุ้งอิงนั่นแหละถ้าเกิดมีสถานการณ์ที่จะถึงฝั่งฝันได้จริงคนอื่นในพรรคที่ถูกเสนอชื่อขึ้นไปเป็นแคนดิเดตลำดับ2ลำดับ3ก็แค่พระอันดับค่ะแค่มวยแทนไปนั่งในสำรับให้ครบแล้วรอบนี้นายหญิงอวดโฉมนะมาเชียร์ลูกสาวด้วยตัวเองตับหัวใจหลักของการมีสุขภาพดีฟื้นฟูสุขภาพตับด้วยสารสกัดจากขมิ้นชันและสารสกัดจากตรีผลาสนใจโทร02-105-4179 Eskermin Complex แน่นอนว่าสัญญาณที่เจ๊ใหญ่ออกมาอวดโฉมหน้าค่าตาแบบนี้ก็เพื่อประกาศให้ทั้งวงการรู้ว่ารอบนี้เจ๊เอาจริงกระสุนดินดำนะพร้อมสงครามครั้งสุดท้ายรอบนี้แพ้ไม่ได้
เดิมพันสูงหมดหน้าตักนะยังไงก็แพ้ไม่ได้ลูกสาววัย36แพ้ไม่ได้สามีวัย73รอลุ้นตั๋วเครื่องบินเที่ยวสุดท้ายวีซ่าครั้งสำคัญในชีวิตโอ้โหเลือกตั้งเที่ยวหน้าไม่รู้เมื่อไหร่แต่เพื่อไทยห้ามแพ้เด็ดขาดค่ะไม่งั้นจบเหตุเห็นไหมเพราะฉะนั้นงานนี้ลูกผัวเป็นเดิมพันยังไงก็แพ้ไม่ได้นี่คือสกู๊ปของท็อปนิวท็อปนิววิเคราะห์นะแต่รอบนี้การออกโชว์ตัวรอบนี้นอกจากมีคุณหญิงอ้อแล้วมีเจ๊แดงด้วยนะต้องบอกว่าห้าวหาญท้าทายอำนาจรัฐแล้วก็เปิดหน้าสู้กับสามปอนะเพราะว่าอะไรคือเจ๊แดงเองเนี่ยก็มีคดีข้าว G2G อยู่นะคุณทักษิณก็มีอยู่คุณยิ่งลักษณ์ก็มีอยู่ G2G ล็อต2ยังไม่ถูกปปช.ชี้มูลถูกแจ้งข้อหาไปแล้วแล้วถ้าสังเกตนะก่อนหน้านี้นี่คุณเยาวภาเนี่ยไม่ปรากฏกายในข่าวการเมืองเลยนะเก็บตัวเงียบเหมือนกันเก็บเนื้อเก็บตัว นั่นแสดงว่ามีความมั่นใจอะไรบางอย่างแล้วปปช.เองก็เหอะก่อนหน้านี้ประกาศมั่นเหมาะนะว่า G2G ล็อต2เนี่ยจะเสร็จแน่นอนเร็วๆนี้เร็วๆนี้เร็วๆนี้นะเร็วๆนี้ตั้งแต่เมื่อวันซืนนนท์นะยังไม่ปรากฏเลยว่าเอาไงจะยกคำร้องหรือว่าจะชี้มูลความผิดก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้ามา G2G ล็อต2นะอันนี้น่าสนใจมากนะนี่ส่วนกองเชียร์ของคุณทักษิณช่วงนี้มีการแชร์คลิปนี้กันเพื่อที่จะบอกว่ายังฟิตยังเฟิร์มยังแข็งแรงนะเอาเดี๋ยวดูลีลาคุณทักษิณซะก่อนเนี่ยพอได้ไหมคุณยายคือถ้าสุขภาพแข็งแรงอย่างนี้ได้จริงก็ดีใจด้วยแต่นี่คลิปเก่าไงนั่นไงตอนนี้ไม่รู้ยังได้อย่างนี้ว่ากำลังจะถามอยู่ว่าเอ๊ะนานหรือยังมารวบรวมแบบนี้นานแล้วแล้วช่วงหลังแกป่วยเป็นโควิดหลายรอบด้วยทักษิณแกป่วยเป็นโควิดหลายรอบด้วยค่ะนะส่วน FC ลุงตู่นะลุงตู่เนี่ยตอนนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกนะเราไปดูคลิปนี้ฮะมีการนำเสนอคลิปกันเพื่อที่จะให้กำลังใจลุงตู่นะฮะเดี๋ยวดูแต่ต้นนะฮะเหลือเยียวยาด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยแรงงานประกันสังคมผู้ประกอบการผู้ประกอบที่อิสระเกษตรกรกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุกว่า45ล้านคนอีกประมาณ 854,000 ล้านบาทผมเงินไปทำอะไรครับผมให้คนตรงนะเนี่ยนะตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับโอนเข้าบัญชีนะผ่านโครงการต่างๆมากมายเช่นโครงการเราชนะโครงการปฏิบัติการแห่งรัฐโครงการม.33เรารักกันการช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟให้ประชาชนเป็นต้นรวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจการจ้างงานวงเงินกู้อีกประมาณ 280,000 ล้านบาทผ่านโครงการคนละครึ่งโครงการรักษาระดับการจ้างงาน SME โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้เป็นต้นที่ผ่านมาเราก็ทำได้เป็นผลดีพอสมควรเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประชาชนคนไทยสามารถมีชีวิตกลับมาเกือบเป็นปกตินะมีการเริ่มเปิดประเทศแล้วช่วยเหลือเยียวยาด้านเศรษฐกิจตอนที่ชี้แจงในสภาคือไม่ได้มีแค่เรื่องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้มีแค่ใช้หนี้จำนำข้าวแต่เรื่องของการรักษาระดับกำลังซื้อจากวิกฤตโควิดจากวิกฤตพลังงานโลกนะฮะแล้วก็ล่าสุดเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิดให้พี่น้องประชาชนไปลงทะเบียนใหม่กันเนี่ยจนกระทั่งถึงวันจันทร์เมื่อวานนี้ตัวเลขล่าสุดตัวเลขล่าสุดเปิดเผยโดยคุณพรชัยธีระเวชนะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่ามีผู้มาลงทะเบียนนะประชาชนลงทะเบียนเนี่ยกว่า10ล้านรายนะโอ้โห10,416,889 รายค่ะก็แบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะ7,300,000 กว่ารายแล้วก็ลงทะเบียนผ่านหน่วยงาน
ที่มีการเปิดรับลงทะเบียนค่ะ3ล้านรายทั้งนี้ประชาชนที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็ทางหน่วยงานของรัฐก็มีทั้งธกส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยสำนักงานคลังจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศด้วยก็จนถึง19ตุลาคมเลยนะฮะค่ะแล้วก็ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยก็สามารถรอนิดนึงหลังจากนั้นเขาก็จะไปตรวจสอบว่าผ่านเกณฑ์หรือเปล่าค่ะคุณสมบัติได้ไหมผ่านเกณฑ์เนี่ยก็จะได้ทราบนะฮะแต่ตอนนี้ไปลงทะเบียนแล้วทะลุ10ล้านใช่นะฮะก็ตัวเลขที่คาดการณ์กันไว้น่าจะราวๆ14 15ล้านค่ะน่าจะราวๆนี้นะฮะแล้วก็รัฐบาลก็จัดเตรียมงบเอาไว้หมดนะถ้าใครผ่านได้หมดไม่ต้องแย่งกันได้หมดถ้าผ่านแต่หลักสำคัญก็คือต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์รายได้ต้องไม่เกินแสนอะไรยังไงก็ว่าไปนะส่วนเรื่องของการยกระดับบัตรทองเมื่อสักครู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคราวนี้บัตรทองหรือว่าประกันสุขภาพทั่วหน้าในแฟนเพจ PMOC ได้สรุปมานะฮะในยุคปัจจุบันนี้คุ้มครองสุขภาพคนไทยระดับพรีเมียมลดภาระการเดินทางลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ๆมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสิทธิประโยชน์มากมายเลยฟอกไตฟรีรักษามะเร็งในทุกที่ยกระดับเป็นบัตรทองพรีเมียมรักษาโควิดนะฮะปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศค่ะนะเข้าถึงบัญชียาและวัคซีนวิกฤตฉุกเฉินมีสิทธิ์ทุกที่ไม่เก็บค่ารักษาภายใน72ชั่วโมงนี่คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นโครงการที่นักการเมืองเนี่ยเอามาหาเสียงว่าตนเองเป็นต้นตำรับนี่นะอย่างเพื่อไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโครงการที่เขาก็ทำแล้วเขาต่อยอดทำไปไกลแล้วด้วยจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งแน่นอนต้องให้เครดิตนะนอกจากผู้นำรัฐบาลแล้วรัฐมนตรีสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งรัฐมนตรีเนี่ยก็กำกับดูแลและติดตามพรรคภูมิใจไทยแฟนเพจได้โพสต์คลิปนี้นะคุณสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนพรรคพูดถึงนโยบายเลือกตั้งแล้วก็พูดถึงความสำเร็จที่ทำมาแล้วระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าบางส่วนบางตอนเนี่ยพูดถึงเรื่องฟอกไตฟรีนะซึ่งอันเนี้ยเป็นของใหม่ที่เพิ่มเติมมาในยุคนี้โดยเฉพาะเลยนะและวิธีการฟอกไตเนี่ยมันมีอยู่2แบบครับแบบหนึ่งก็คือทางช่องท้องครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือใช้เจาะที่แขนเนี่ยนะครับเพื่อเอาเลือดมาฟอกด้วยเครื่องนะครับการฟอกไตก็คือไตเนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องกรองอยู่คือล้างเครื่องกรองเรื่องข้างกรองก็คือเอาเลือดที่มันไปอยู่ข้างๆเนี่ยออกมาล้างให้สะอาดแล้วก็เอาเข้ากับเข้าร่างกายไอ้การทำด้วยช่องท้องเนี่ยที่ผ่านมามันฟรีนะครับใช้บัตรทองได้แต่เฉพาะการเจาะเลือดเนี่ยต้องจ่ายตังค์ที่แขนจ่ายตังค์ 1,500 บาทถึง 2,000 บาทตอนนี้แหละครั้งสัปดาห์นึงถ้าทํา2ครั้งก็ 4,000 5,000 โอ้โหแล้วเดือนนึงเป็นหมื่นที่พูดถึงบอกลมละลายเนี่ยรู้ไม่ไรจริงครับผลก็คือว่าในครอบครัวหนึ่งถ้ามีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าผู้สูงวัยเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยไปฟอกไตแล้วท่านฟอกไตโดยการเจาะเข้าแขนเนี่ยเรื่องนี้ต้องเสียเงินแล้วไม่มีเงินที่จะเสียบางคนนะครับผมจะบอกว่าถึงขนาดว่าคิดจะฆ่าตัวตายเลยไม่อยากให้เป็นภาระให้กับครอบครัวทีนี้เล่าอาจจะเล่านานหน่อยแต่เล่าย้ำอีกทีก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สปสช.เนี่ยท่านก็ต้องเป็นคนดูแลเรื่องงบประมาณเรื่องนี้ครับหัวหน้าพรรคผมซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยวันหนึ่งท่านเดินทางไปจังหวัดนครพนมและมีผู้ร้องเรียนกับท่านว่าการฟอกไตเนี่ยวันนี้ยังเสียตังค์อยู่นะประชาชนไม่ไหวนะคนทั้งประเทศเหนื่อยนะคนนครพนมเนี่ยอำเภอศรีสงครามใช่มีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยฟอกไตทีนึงเป็นนี่คือคุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยเล่าเบื้องหลังที่มีการต่อยอดมาถึงการฟอกไตแบบนึงที่ประชาชนยังเข้าไม่ถึงเต็มที่เนี่ยก็เพราะว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยไปฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านพอเจอปัญหานี้เขาบอกอ้าวแล้วอย่างนี้ทำได้ไหมทำไมทำไม่ได้ก็เลยมีการแก้ไขแล้วก็ทำได้จนถึงปัจจุบันนี้นี่เป็นอีกหนึ่งการต่อยอดนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้บ้านเมืองเราเดินมาไกลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขต่อสู้จนจะผ่านโควิดมาแล้วแล้วนักการเมืองในวันนี้พยายามจะแย่งอำนาจกันบางส่วน
อยากจะให้พ่อได้กลับมาไม่ได้ติดคุกให้อยู่ที่บ้านนี่แหละแล้วก็จะมีกลไกกฎหมายถ้าได้มีอำนาจรัฐนะแล้วบ้านเมืองมันจะต้องวนกลับไปสู่ความขัดแย้งอีกแล้วเหรอนี่คือสิ่งที่คนไทยเราต้องร่วมกำหนดอนาคตของประเทศจะให้เงื่อนไขของคนบางคนเนี่ยมาเป็นตัวขัดขวางให้ประเทศกลับไปสู่วิกฤตอีกหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่คนไทยต้องตัดสินใจแต่คนที่ตัดสินใจแล้วก็คือกองทัพธรรมเมื่อวานนี้นะสมณะโพธิรักษ์ได้แสดงความคิดเห็นในปมการเมืองนะพูดถึงสถานการณ์การเมืองประกาศก้าวเลยเมื่อวานนี้ว่าหากจำเป็นนะถ้าเกิดมันมีวิกฤตการเมืองขึ้นมาอีกตะลุมบอลชุลมุนจลาจลอย่างนี้นะกองทัพธรรมสนับสนุนพลเอกประยุทธ์พร้อมไปประท้วงประกาศไม่ใช่ประกาศจะไปนะประกาศพร้อมไปเพราะตอนนี้มันมีม็อบที่จะไปขับไล่พลเอกประยุทธ์อยู่กองทัพธรรมบอกประกาศเลยพร้อมนะถ้าเกิดมันมีวิกฤตจริงๆนะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าพลเอกประยุทธ์นี่นะนี่เป็นความเห็นของอาตมาพลเอกประยุทธ์วางมือเรายังไม่รู้ว่าจะได้ใครมาไอ้คนจะแย่งอำนาจก็ยังมีอยู่อย่างกระเฮี้ยนกระหือรือด้วยเสี่ยงไหมคนฉลาดรู้ทั้งนั้นน่ะตัวเองพลเอกประยุทธ์ก็รู้แต่ไม่อยากพูดคงพลเอกประยุทธ์เขาไม่อยากพูดไม่อยากพูดที่มันแรงเหมือนที่อาตมาเป็นคนกลางกลางอาตมาก็พูดได้เฮี้ยนกระหือรืออยู่เนี่ยจะส่งลูกสาวเข้ามายึดอำนาจมาเป็นผู้ครองแทนแล้วก็คุยโม้อวดโวนะอาตมาก็ไม่อยากจะไปข่มเขาอะไรมากมายหรอกนะไม่อยากจะข่มหลายๆด้านนะที่เขามีความด้อยนะฝ่ายทางด้านทุนทักษิณส่งคนแทนตัวแทนมาเนี่ยนอมินีตัวใหม่เนี่ยตอนนี้ก็เห็นทีเขาก็พอรู้อยู่สังคมเห็นทีว่าเอนอมินีตัวใหม่เนี่ยสงสัยจะคงไปได้ยากส่งตัวแม่มาก็เห็นแล้วตอนนี้ก็ส่งตัวแม่มาประกบไม่รู้ว่าตัวแม่จะมาเป็นเองหรือว่าตัวแม่จะมาช่วยอะไรก็ไม่รู้ได้นะก็ดูกันไปนะมันเป็นสงครามสังคมเป็นสงครามสังคมที่สวยมากเลยในประเทศไทยแต่ว่าจริงแล้วสวยแต่ก็แรงนะพวกสิทธิ์ต่อสู้นี่ก็ถือว่าแรงจัดจ้านน่าดูเลยตั้งที่มันน่าจะยอมแพ้แล้วแต่ไม่ยอมก็ดีเหมือนกันพิสูจน์นะพิสูจน์ว่าความจริงหรือความดีจริงความถูกต้องจริงนี่จะชนะสิ่งที่มันไม่ค่อยเต็มไม่เคยถูกต้องหรือค่อนไปทางทุจริตมากโดยซ้ำประชาชนคนไทยจะโง่ในระดับไปสนับสนุนโน้นเชียวเหรอก็ดูกันไปนะเสื้อตมาก็อยู่กับพวกเรานี่ก็ดูอยู่ก็พูดกันอยู่ว่าถ้าเผื่อว่าเกิดเหตุจราจรจริงๆนะเกิดเหตุการณ์จนกระทั่งว่าจำเป็นที่เราจะต้องออกไปแสดงพลมวลของประชาชนเพื่อแสดงตัวเองให้เห็นว่านี่ประชาชนกลุ่มหนึ่งใครจะมาร่วมมายังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่ถ้าเกิดเหตุการณ์จะคือประกาศพร้อมเลยนะพร้อมเลยกองทัพธรรมนะแล้วก็ชัดเจนไม่ต้องเสแสร้งตรงไปตรงมาแต่ว่ายังไม่ไปตอนนี้นะตอนนี้นิมนต์ไว้ก่อน